สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเรา Speed Rider ครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสช่วงนี้ทำงานอีกวันนึงแล้วก็อยู่พักผ่อนใช่แต่ส่วนวันนี้เราก็เจอเรา2คนก็ยังมีเนื้อหาสาระมาให้เพื่อนๆกันอยู่นะครับส่วนพี่ใหญ่เราหรือคุณจอนยังติดภารกิจข้างนอกอยู่ครับใช่ครับผมนะแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSSนิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นครับผมในเบรกแรกวันนี้ก็มีสาระดีๆครับนะฮะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมานะฮะหรือจะเรียกง่ายๆว่าย้อนรอยตำนานดีกว่าตำนานมันจะเละป่ะเนี่ยโอ้ยมันโอ้โหอันนั้นก็นานเกินพี่ถึงขนาดเละแหมเป็นแค่ตำนานตำนานเป็นอดีตที่ผ่านมาที่เขามีอะไรไว้ใช่ให้เรากล่าวถึงณทุกวันนี้กับรถ Yamaha YZF R1 ครับเป็นยังไงเราไปดูกันครับอ่านโพยนิดนึงเปิดตัวออกมานะฮะในช่วงปี1997นะฮะเพื่อจะให้มันเป็นรถของปี1998ตัวนี้จะเป็นโมเดลแรกเลยของตัว R1 นะฮะเปิดตัวมาด้วยเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด998ซีซีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกพร้อมด้วยระบบวาล5วาล5วาลต่อหน่วยสูบใช่ครับที่ขึ้นชื่อของ Yamaha มีการวางตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาเกียร์เป็นแบบสามเหลี่ยมโดยยกเพลาสเตอร์ขึ้นสูงเพื่อลดขนาดเครื่องยนต์และสามารถทำสมดุลตัวรถให้ดีกว่าที่เคยมีการสร้างมานะครับผมในปี2000นะฮะคราวนี้ยกเครื่องชุดใหญ่เลยนะฮะปรับปรุงแทบทุกจุดทั้งเซตคาบูใหม่องศาการจุดระเบิดองศาวาล์วการทำงานของ EXUP นะฮะแคมชาร์ปและทางเดินน้ำมันใหม่ลดความฝืดของเครื่องยนต์ลงได้อีกเยอะนะฮะแล้วก็ทำให้ปรับลดระยะเคลียร์แลนด์ลงได้เสียงเครื่องยนต์ก็เลยเบาลงด้วยครับนะฮะอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวปี2000แล้วนะฮะแล้วก็มาออกมาอีกตัวนึงเป็นปี2002นะครับผมเจอศึกหนักเพราะซูซูกิเผยโฉมรุ่นสุดยอดรุ่นใหญ่ในคอนเซปต์เดียวกับ R1 ก็คือจิกเซอร์นี่เอง GSX R1000 นะฮะจึงปรับกันใหญ่กันอีกรุ่นที่คาบูตกยุคไปแล้วนะฮะถอดทิ้งครับใส่เป็นหัวฉีด FI เข้าไปนะครับผมเริ่มมาเป็นหัวฉีดแล้วใช่ครับแล้วก็เพิ่มขนาดช็อคอัพหน้านะฮะจาก41มิลครับเป็น43มิลลิเมตรเพิ่มมาอีก2ใช่เพิ่มให้ตัวกระบอกสูงมันใหญ่ขึ้นให้มันมีความแรงซับแรงอะไรได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่เนี่ยในโค้งเนี่ยมันสามารถที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบหนับมากขึ้นครับนะครับผมและก็เพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพของเบรกนะฮะให้สูงใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวเฟรมด้วยเฟรมก็ใหม่ด้วยเหมือนกันครับผมอันนี้ในปี2002ครับนะฮะโฉมเนี่ยคนเริ่มจะเห็นกันเยอะแล้วเพราะมันจะอยู่ในโฉมของ R6 ด้วยปี2002นะฮะต่อมานะครับก็ปี2004ครับนะฮะก็มีการทำท่อเนี่ยยกออกมาเป็นท่อคู่ออกตูดเริ่มอันนี้เริ่มจะคล้ายๆของโฉมปัจจุบันแล้วใช่ถ้าเท่าที่เห็นนะฮะยามาฮ่าปล่อยหมัดเด็ดที่กะจะน็อกคู่แข่งคามือด้วยการไมเนอร์เชนเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นใช่ครับเป็นรูปโฉมและเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมนะฮะเรือนใหม่นะฮะคราวนี้มีกุญแจอีโมบิไลเซอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมแล้วก็ย้ายท่อไอเสียไปออกใต้ก้นแล้วก็ใส่วัสดุกันซักความร้อนเข้าไปส่วนสวิงอาร์มเนี่ยจะเป็นไตรอาร์มที่ยื่นไปเสริมความแข็งแกร่งกันข้างล่างแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเอาเป็นดวงเล็กๆพอเอาให้มันมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวเล็กๆของเขาเนี่ยแสงไฟก็สว่างที่สว่างแบบสว่างพอเลยล่ะพอในการขับขี่ใช้งานเลยท่อไอเสียปลายไอคู่นะครับออกใต้เบาะแล้วก็ไฟท้าย LED ตามสมัยนิยมในณช่วงนั้นนะครับผม LED มีมานานแล้วนี่ใช่มีมานานแล้วถ้าถามว่าปี2004พี่มันก็ไม่นานนี่เองนะ10กว่าปีที่แล้วถามว่ามันก็เริ่มเริ่มมาแต่ยังไม่ฮิตเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพิ่งจะเริ่มมีการพัฒนาออกมาและราคามันจะค่อนข้างสูงสูงอยู่ใช่มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โอ้โหดวงนึง10บาทขายก็ไม่ได้ถูกมากเพราะเทคโนโลยีของ LED มันไปไกลมากไปยันถึงทำไฟเพดานไฟอะไรอย่างของผมเองตอนนี้ก็ซื้อสปอตไลท์ที่เป็นไฟ LED มาใช้เหรอเพราะมันประหยัดไฟประหยัดไฟแล้วมันไม่ร้อนมากใช่อย่างไฟอย่างรถเก่งผมเนี่ยผมก็เอาไฟ LED เนี่ยที่เป็นเส้นเนี่ยเดินซื้อตามของผมมาเนี่ยก็มาเดินแทนหลอดไฟประหยัดไฟด้วยไม่ร้อนด้วยให้แสงสว่างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ครับผมต่อมานะครับในปี2006ได้เวลาปรับอีกครั้งครับแต่จะดูว่าไม่ต่างจากเดิมมากนะฮะแต่ตัวหลักๆเลยเนี่ยเปลี่ยนไปหลายจุดเช่นเฟรมนะฮะเฟรมเนี่ยก็คือเป็นเดลต้าบ็อก
รู้สึกเดลต้าบ็อกซ์นี่แต่มันมีจะมีแต่ของยามาฮ่าอย่างเดียวเลยเนาะที่เขาใช้คำว่าเดลต้าบ็อกซ์ของยี่ห้ออื่นรู้สึกจะไม่ได้ใช้คำนี้ใช่แล้วก็รุ่นที่5จะยืดสวิงอาร์มออกไปอีก20มิลลิเมตรทำให้ท้ายมันยาวไปอีกยืดขึ้นมาครับผมไกด์วาล์วสั้นลงลดแรงเสียดทานและทนความร้อนมากขึ้นนะครับเพิ่มกำลังอัดเป็น 12.4 ต่อ1นิวตันเมตรอ่ะใช่ 12.4 นี่แรงอัดสูงมากนะใช่ สมัยก่อนผมได้รถเก๋งนี่เครื่อง B16A ของ Honda เนี่ยผมว่ามันก็หนักแล้วนะมันแค่ 10.4 ต่อ1แต่นี่ 12.4 โอ้โหเปิดทีนี้หน้าหงายนะฮะแล้วก็ตัวคอท่อไอเสียเนี่ยและปลายด้วยเป็นไทเทเนียมให้ปลายไทเทเนียมมาเลยนะครับส่วนตรงส่วนกลางและช่วงแคทาไลติกนะฮะเป็นสเตเลสครับหัวเทียนเป็นแบบ2เขี้ยวนะฮะจุดประกายด้วยไดเรคคอยล์ที่ปลั๊กหัวเทียนแล้วก็ขยายจานเบรกหน้านะฮะเป็น320มิลลิเมตรนะครับผม320ก็ยังถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานของรถรุ่นปัจจุบันแต่ถ้าเดี๋ยวต่อดูต่อไปเรื่อยๆว่าจานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเล็กลงเลยทุกวันเมื่อก่อนใหญ่พี่ยามาฮ่าเป็นจานที่ใหญ่สุดแล้วเบรกเขาใหญ่สุดเลยอ่าฮะเมื่อกี้จานเบรกแรก320มิลนะฮะจับด้วยคาลิเปอร์เรเดียนเมาส์แบบ4ลูกสูบล้อแม็กลายใหม่แบบ5ก้านนะฮะแต่4เป็นเรเดียนเมาส์4สูบเนี่ยก็คือของ Yamaha ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นรูปดาวใช่ปั๊มซึ่งในปัจจุบันก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนในภาพนะฮะถ้ามองเพื่อนๆมองอาจจะเห็นเป็นสีทองๆเล็กๆตรงนั้นใช่แต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นอาวันตัวสักปี 2013-2014 เนี่ยมันจะใช้เป็น6พอร์ตแล้วก็ในปี 2009-2014 นะครับผมอาวันใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์จาก MotoGP M1 พัฒนาลงมาใช่ขึ้นพี่พัฒนาขึ้นมาจากสนามลงมาจากสนามถ่ายทอดลงมาสู่ถนนใช่แหมไปบอกพัฒนาลงมาเลยลงมาใช้สู่ท้องถนนแต่ถ้าเกิดถ่ายทอดจาก MotoGP มาสู่ท้องถนนครับผมกับเผาข้อเหวี่ยงของเครื่องบินงงไหมยอมแข็งไม่ยอมงออันนี้แหละชมเขาเรียกชมหน้าเอเลี่ยนจะเป็นตัวเอเลี่ยนแล้วไฟจะมีถ้ารุ่นเก่าเดี๋ยวมันยังเป็นแค่โปรเจคเตอร์แต่รุ่นใหม่มันจะมีแถบเดย์ไลท์อยู่ข้างล่างด้วยนะฮะขอบตาครับผมแล้วก็สุดยอดเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์คอสเพลนมาแล้วเนี่ยมาแล้วใช่ครับปีใหม่แล้วเนี่ยใช่เริ่มปีใหม่แล้วตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสักปี 2013-2014 ได้พี่นะฮะคอสเพลและที่สำคัญกับเอกลักษณ์ของคำว่าเอเลี่ยนนะด้วยไฟหน้าโปรเทคเตอร์กลมโตแบบคู่จนเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของอาวันเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคอสเพลจะเป็นยังไงแต่เพื่อนๆหลายคนก็ยังไม่รู้ใช่อ่าฮะคอสเครื่องคอสเพลของอาวันเนี่ยก็คือมันเป็นการทำงานที่ลูกสูบเนี่ยมันจะขึ้นเรียงเลย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ใช่มันไม่ได้ขึ้นสลับมันไม่ได้ขึ้นสลับเพราะโดยปกติเนี่ยถ้า4สูบเนี่ยลูกสูบ1 2 3 4เวลามันเรียงกันแต่ว่าการทำงาน1กับ3มันจะขึ้นคู่อย่างงี้1 3 2 4แต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้โดยตรงนะมันอาจจะเยื้องกันเล็กน้อยแต่ว่ามันก็คืออยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดของอาวันเนี่ยถ้าเราเทียบง่ายๆก็คือ4สูบเงี้ยเหมือนเล่นเบสอ่ะใช่ก็คืออย่างงี้เลย4สูบมันจะขึ้นอย่างงี้เลยเวลาทำงานเสียงเครื่องยนต์เขาเลยจะไม่เหมือนกับสีสูบรถยี่ห้ออื่นๆจะออกแบบรัวๆหน่อยตุ๊ดๆๆๆๆๆแต่เครื่องอื่นเขาจะวี๊ดเสียงมันเลยต่างกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในโฉมปัจจุบันกับเจ้าปากกาเบนนะฮะ YZF R1 นะฮะใหม่ได้รับการพัฒนาและออกแบบขึ้นมาใหม่โดยมีวาเลนติโน รอสซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบและพัฒนาขึ้นมานะครับหรือจะเรียกได้ว่านี่คือรถที่ถอดแบบการขับขี่ลงมาจากรถแข่งของรอสซี่เลยก็ว่าได้มีด้วยกัน2รุ่นได้แก่ Yamaha R1 กับ Yamaha R1M นะฮะตัวนี้จะเป็น R1 ถ้า R1M frame จะเป็นคาร์บอนครับผมโดยทั้ง2รุ่นจะมีดีไซน์และขนาดเหมือนกันแต่มีรายละเอียดในอุปกรณ์เนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะตัวนี้จะ R1M นะครับรถเขาก็สวยมาตั้งแต่อดีตแล้วนี่ใช่รถเขาออกแบบมาเนี่ยก็คือเป็นในลักษณะของตัวสปอร์ตจ๋าๆเลยล่ะสปอร์ตจ๋าๆซึ่งคนที่ขี่ Yamaha เนี่ยอ๋อเปรียบเทียบกับไอ้ตัวพันธุ์น้องๆเขาบอกว่าให้เทียบกับตัวพันธุ์ตัวอื่นด้วยในเรื่องของตัวพันธุ์ถ้าเทียบกันระหว่างตัว R1 เนี่ยกับตัวพันธุ์ตัวอื่นเนี่ยลักษณะการขับขี่ของ R1 เนี่ยจะออกค่อนข้างที่จะจ๋าเลยล่ะสปอร์ตจ๋าลักษณะของท่านั่งเนี่ยจะกดค่อนข้างที่เยอะมากแล้วมันจริงไหมที่เมื่อก่อนที่ข่าวมาบอกว่าพวกตระกูลอาวันยามาฮ่าอะไรพวกเนี้ยเป็นรถที่ดื้อพยศ
พยศพี่เป็นรถที่พยศและเป็นรถที่ต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องครอสเพลนขึ้นมาเนี่ยเป็นรถที่ออกตัวต้องใช้รอบสูงเหมือนคล้ายๆกับดูคาตี้รถเขาเรียกว่าอะไรรถแรงกระชากรถแรงกระชากถูกต้องนะฮะแต่ว่าคนที่ขี่โดยส่วนใหญ่อาวันเนี่ยสังเกตว่าเวลาเขาออกตัวเนี่ยเสียงรอบเครื่องเขาจะสูงมากก็ต้องเบิร์นบูมบูแล้วออกไปไม่งั้นเนี่ยดับเลยอ๋อไม่ใช่ว่าเขาเบิ้ลเพื่อเอาหล่อไม่ใช่เพื่อเบิ้ลเพื่อเอาหล่อหรือเบิ้ลเพื่ออะไรแต่คือเขาต้องเบิ้ลจริงๆเพื่อให้รอบเขาดูคติเวลาจอดใช่แต่ส่วนใหญ่จะเห็นดูคติดับเครื่องตอนไฟแดงแต่ว่าในเรื่องของอาวันเนี่ยเรื่องของความร้อนของเขาเนี่ยถ้าตัวรุ่นเก่านะก่อนที่จะเป็นโฉมปากกระเบนแต่โฉมปากกระเบนเนี่ยผมยังไม่ได้ข้อมูลไม่รู้เป็นไงบ้างคือตัวของตัวเก่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนค่อนข้างเยอะความร้อนในความหมายไม่ใช่ว่าเครื่องฮีทนะมันความร้อนที่มันแผ่ออกมาปะทะตัวเราใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าของ R1 เองเนี่ยในเรื่องของแรมแอร์เนี่ยมันยิงเข้าห้องกรองโดยตรง มันไม่มีบางส่วนเนี่ยมันไหลวนเข้ากับไประบายความร้อนในเรื่องของตัวเฟรมครับมันก็เลยทำให้ตัวเฟรมเนี่ยร้อนมากซึ่งตอนนี้ทาง BMS 1000ก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันวิธีการแก้เขาก็เลยต้องไปซื้อเป็นพวกครอบเฟรมคาร์บอนเอามาแปะขึ้นมาแปะไว้ไม่ให้มันโดนเราไม่ให้มันความร้อนมันแผ่เข้ามาที่ขามันก็ช่วยลดในเรื่องของความร้อนออกมาได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยผมถือว่าอาวันเป็นรถที่ขับขี่ดีเหมือนกันแต่ข้อเสียของเขาคือในเรื่องของท่านั่งเท่านั้นเองที่แบบว่าข้อมือเขาจะหักค่อนข้างเยอะน้อมเยอะใช่อย่างพวก ZX10 ท่าอย่างนี้เหมือนกันแต่ข้อมือเขาจะไม่หักที่ผมเคยลองขับมาแล้วนะแต่พออาวันเนี่ยมันจะกระดกขึ้นต้องกระดกขึ้นมาเป็นท่าดิฟโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเวลาขับของอาวันเนี่ยเขาเลยค่อนข้างที่จะต้องเรซซิ่งตลอดเวลา มันก็เลยจะไม่ค่อยผ่อนเท่าไหร่มันเลยเมื่อยมากเลยใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็ปัญหาจากเรื่องความร้อนเมื่อสักครู่เมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยขนาดขี่ไปนะฮะด้วยความเร็ว120ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมันแพ้ออกมาเมื่อก่อนผมใส่บูทแล้วขี่วิ่งขึ้นเขาไปนครไทยระยะทางสักประมาณ30กิโลได้โอ้โหบูทในข้างในผมไม่รู้จะยกหลบไปทางไหนเลยไปไหนไม่ได้เลยมันร้อนทะลุบูทลงไปถึงเท้าเลยฮะแต่จากที่เคยตัวเก่าใช่ไหมตัวโฉมหน้าเอเลี่ยนเนี่ยแหละก่อนที่จะเป็นปากกระเบนนะฮะซึ่งโฉมหน้าเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีหลายสีตอนนั้นที่ลองขี่ก็คือจะเป็นตัวลิมิเต็ด50ปีสีขาวแดงตัวนั้นหล่อมากใครขี่ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าหล่อจริงนะฮะซึ่งในช่วงปีนั้นน่ะคู่แข่งของเขาก็คือจะเป็น ZX10 ตัวแรกตัวที่เป็นโฉมหน้าแหลมๆมันจะเป็นโจประมาณปี2012 2013อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็มาตีในเรื่องของตัว Yamaha เนี่ยค่อนข้างได้ตีโจทแตกเหมือนกันซึ่งคันแรกที่ผมได้รู้จักเลยก็ของไอ้น้องแบงค์บ้าพลังนี่แหละน้องแบงค์เราอีกแล้วใช่ถูกต้องแล้ววันนี้เห็นได้ข่าวมา JC ถูกต้องครับไปได้น็อตโอ้โหคนบ้าอะไรไม่รู้รถวิ่งยังไม่ถึงพันโลแต่งยับแต่งย่อยเลยอันนี้เขาใช้รถคุ้มใช่ถูกต้องตอนแรกก็กะว่าจะมานะกะว่าจะมานาฬิกาเอามาให้เอารถมาให้เพื่อนๆดูว่าแนวทางการแต่งเป็นไงบ้างแต่บอกว่าเดี๋ยวไปไล่ข้างนู้นก่อนเดี๋ยวรอเอามาให้พี่จอนเขารีวิวว่าเอาให้รอไปเลยให้มารีวิวกลับมา BN ว่า BMS 1000R ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกับการขับขี่โดยใช้คันเร่งไฟฟ้าไม่ใช่เป็นคันเร่งสายแล้วในทำนองนั้นครับผมครับนี่ก็ผ่านไปครับสำหรับในเรื่องของย้อนรอยประวัติของอาวันใช่แล้วเทียบรถให้ดูด้วยว่าใช่ในตัวพันเป็นต่างกันยังไงถูกต้องเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงนี่ค่ายที่ญี่ปุ่นอีก2ค่ายเลยกับ CBR 1000Suzuki Kickster PSX R 1000ส่วนของ CBR 1000เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหาข้อมูลเปรียบเทียบยากไม่ค่อยมีใครขี่เพราะว่าเขาไม่ค่อยดุใช่ด้วยความที่ว่า1รถเขาเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเป็นรถเกรดเท่านั้นศูนย์ยังไม่เอาเข้าจนเพิ่งจะเอามาเข้าช่วงหลังใช่ทีนี้ไม่กี่ปีมานี้เองใช่ไม่กี่ปีมานี้เองทีนี้ตัวของ Honda เองเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือต้องการให้นุ่มขี่นิ่มคอนโทรลง่ายประหยัดน้ำมันมันเลยทำให้เครื่องของเขาเนี่ยยังไปไม่สุดใช่ยังไปไม่สุดยังไม่ค่อยแรงเทียบเท่ากับยี่ห้ออื่นแต่เนื่องจากว่าการขับขี่ที่นุ่มนวลคอนโทรลง่ายมันเลยกลายเป็นว่าคนก็เลยเอารถของ CBR เนี่ยไปทำเป็นรถสนามวิ่งกันเยอะค่อนข้างเยอะเพราะมันมาขับง่ายคอนโทรลง่ายใช่โดยมิติที่ตัวรถจะเตี้ยกว่าของคาร์พันตัวอื่นนะฮะแล้วก็แคบกว่าเบากว่าส่วนจิ๊กเซอร์นี่ไม่ต้องห่วงครับตามที่หลายๆคนเพราะว่าคนบ้าขี่ซูครับมันดิบมากดิบจริงๆเปิดแรงๆเนี่ยมียก
เปิดแรงๆยกแล้วก็เป็นอย่างของเนี่ยแหละของน้องแบงค์เขาเนี่ยแหละเขาเริ่มมาตั้งแต่ตัว K8 ก่อนแล้วก็ขยับไป K9 แล้วค่อยมาเอา Asset Exit K9 ของน้องแบงค์นี่โอ้โหถามว่าที่เคยลองขับผมก็ไม่กล้าเปิดเต็มนะแต่มันออกตัวนี่ก็โชว์ค่อนข้างน่าดูขนาดแค่เปิดเบาๆมันก็บึกไปแล้วแล้วตัวที่มันถ่ายคลิปตัวไหนตัวที่ถ่ายคลิปเดี๋ยวนะถ่ายคลิปตัวนั้นน่าจะเป็นแซ่สิบแล้วที่ไปไอ้นี่ฮะไอ้อะไรนะพยาวเรซิ่งนั่นนะตัวนั้นแซ่สิบแล้วแต่รู้สึกตัวนั้นจะเป็นคันที่2เพราะคันแรกปี2011คันที่2นั่นจะเป็นปี2012หรือ13ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้รู้สึกจะ12มั้งจะเปลี่ยนไลท์สติ๊กเกอร์ใหม่แล้วเป็นประมาณนั้นถ้าคันนี้มันจะขับได้กี่เดือนเขาบอกเขาจบแล้วนะแต่ก็เห็นจบมาตั้งแต่ K9 แล้วก่อนมานี่ก็ยังคุยอยู่โอ้พี่ S1000 ตอนนี้มันสดมันสดจริงนะผมก็เห็นมันบอกสดงี้มาตลอดแหละ อยากรู้นะฮะว่า S1000 ของเขาเป็นยังไงไปดูได้ครับที่ตอนนี้ 7C นะฮะกำลังไปไล่น็อตโปรโวอยู่ครับผมครับผมเราก็จบข่าวไปหลายๆเรื่องแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เราขอพักเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับเรา Speed Rider